วันนี้ถ้าจะพูดถึงการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะมันมีหลากหลายปัจจัยเลยค่ะแต่อีกหนึ่งปัจจัยเลยที่สำคัญก็คือการดูแลสมดุลจุลินทรีย์ดีๆภายในร่างกายค่ะในร่างกายเรานะคะเซลล์หนึ่งเซลล์ถูกดูแลและปกป้องด้วยเหล่าจุลินทรีย์ถึง10ตัวเลยค่ะนะคะเขาเป็นเหมือนป้อมปราการด่านแรกที่คอยดูแลปกป้องร่างกายเราเขามีทั้งในช่องปากนะคะในบริเวณผิวหนังในทางเดินอาหารหรือแม้แต่ในช่องคลอดนะคะเขาทำหน้าที่ปกป้องเราจากเหล่าเชื้อก่อโรคนะคะในร่างกายเราต้องมีจุลินทรีย์ดีๆ 85% นะคะแล้วก็มีตัวที่ไม่ดีเพียงแค่ 15% เท่านั้นนะคะแต่มันมีหลายปัจจัยค่ะที่ทำให้เหล่าจุลินทรีย์พวกนี้ลดจำนวนลงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการทานยาปฏิชีวนะนะคะวันนี้ค่ะเก๋มีตัวช่วยค่ะที่จะทำให้เราสามารถสร้างเหล่าจุลินทรีย์ตัวดีๆเพิ่มขึ้นในร่างกายเราได้นั่นก็คือไฟโตวีโปรไบโอติกค่ะนะคะจุดเด่นของไฟโตวีโปรไบโอติกของเรานะคะเราใส่เหล่าจุลินทรีย์มากถึง10สายพันธุ์นะคะและมีจำนวนมากถึง 20,000 ล้านตัวหรือ 20,000 ล้าน CFU นะคะและอีกอย่างนึงเราเคลือบเขาด้วยเทคโนโลยีไฟเลเยอร์ค่ะเพื่อให้เขาสามารถทนกรดที่สูงภายในกระเพาะได้และสามารถเดินทางไปอาศัยอยู่ภายในลำไส้ใหญ่และที่สำคัญเขาต้องยึดเกาะลำไส้ได้ด้วยนะคะซึ่งสายพันธุ์ที่ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือบาซิลัสโคแอร์กูแคนตัวนี้เขาถือว่าเป็นคิงของโปรไบโอติกเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยมีความคงตัวที่สูงทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงได้ทนสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะได้ดีและทนต่อกรดของน้ำดีได้ดีเหมือนกันค่ะเขาเด่นในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะอีกตัวนึงนะคะก็คือแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอีตัวนี้เขาจะโดดเด่นในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามินดีค่ะซึ่งสำคัญต่อระบบภูมิต้านทานและการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกนะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยสังเคราะห์วิตามินเคให้เราด้วยนะคะและอีกตัวนึงค่ะก็คือแลคโตบาซิลัสแอซิโดฟิลัสนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ดูแลระบบทางเดินอาหารอีกตัวนึงนะคะที่ถือว่าสำคัญเลยสำหรับคุณผู้หญิงค่ะแลคโตบาซิลัสรียูเทอรี่ค่ะซึ่งเขาจะช่วยควบคุมแบคทีเรียทั้งในช่องปากนะคะในระบบทางเดินอาหารและที่สำคัญบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงค่ะช่วยลดอาการตกขาวได้นะคะนอกจากนั้นยังมีกลุ่มของบิฟิโดแบคทีเรียมด้วยนะคะเขาจะเด่นในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารนะคะช่วยสร้างเมือกในระบบทางเดินอาหารนะคะก็จะช่วยป้องกันเชื้อก่อโรคต่างๆที่ทำให้เรามีอาการท้องเสียลำไส้แปรปรวนนะคะหรือว่าติดเชื้อภายในลำไส้ได้บิฟิโดแบคทีเรียมลองกรรมตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการดื้อยาแล้วก็ช่วยลดเชื้อก่อโรคนะคะที่สำคัญเขาช่วยสังเคราะห์วิตามิน B คอมเพล็กซ์ด้วยค่ะซึ่งสำคัญต่อระบบสมองความจำอีกตัวนึงค่ะบิฟิโดแบคทีเรียมแลคทิสตัวนี้เขาจะช่วยดูดซึมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ใส่พรีไบโอติกไปด้วยค่ะถึง 2,000 มิลลิกรัมไม่ว่าจะเป็นอินูลินหรือXOS นะคะซึ่งถือว่าเป็นอาหารโปรดของเราโปรไบโอติกเลยค่ะแล้วเราก็ยังใส่นะคะแอปเปิลพิวเล่เพื่อเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบย่อยทำงานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังใส่กัวกัมนะคะที่ถือว่าเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นเรายังใส่อะคาเซียค่ะที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลในกระแสเลือดค่ะนะคะไฟโตวีโปรไบโอติกของเรามีรสชาติที่อร่อยมากๆค่ะเป็นรสโยเกิร์ตส้มยูสุมีรสหวานอมเปรี้ยวนะคะวิธีการรับประทานค่ะเทผลิตภัณฑ์กรอกปากเคี้ยวก่อนกลืนแล้วก็ดื่มน้ำตามนะคะให้ทานตอนท้องว่างนะคะจะเวลาไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยู่ในช่วงที่ทานยาปฏิชีวนะแนะนำนะคะทานเพิ่มเป็นวันละ2ซองได้ค่ะเพื่อเข้าไปเพิ่มเหล่าจุลินทรีย์ตัวดีๆค่ะอย่าลืมนะคะให้ไฟโตวีโปรไบโอติกเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีของพวกคุณค่ะ